จอบอลุสกบที่พวกเรากินกันเนี่ยเหรอตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอครับเหรอแล้วที่เขาเรียกกบภูเขาล่ะคนละแบบใช่ไหมเขาก็ขยายเขาก็ถ่ายพันธุ์มาจากนั่นแหละเหรอฉันเคยเห็นกบภูเขาตัวเท่านี้เนี่ยแล้วเขามาผสมกับกบนางอ๋อตัวพวกกบนางฉันอยากเห็นตัวใหญ่อะไปดูได้ป่ะได้ครับเหรอลุงมีกี่ตัวตัวเมียแล้วลุงรู้ได้ไงตัวผู้ตัวเมียก็ต้องมานั่งส่องดูมันเหรออ๋อมันก็มีให้เราสังเกตอุ้ยตัวบ้าล้อเลยตอนนี้คือตัวเมียครับอุ้ยสีสวยจังเลยสะอาดสะอาดนะจ้ะลุงนี่อายุเท่าไหร่อย่างเนี้ยเด็กก็ยัง7-8เดือนได้7-8เดือน8เดือน8เดือนที่ออกลูกหรือยังมีไข่แล้วมีไข่แล้วมีไข่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วออกที่ไหนก็เอามาใส่ในนี้ออกลูกในนี้ครับเย้แล้วเวลาผสมละลุงต้องเอาตัวผู้มาใส่ก็เอาตัวผู้ใส่เอาตัวมีเอาตัวผู้มาใส่ในนี้ใส่ในนี้อ๋อให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ออกไข่ไว้ครับโอ้ยน่ารักไม่ร้องสักแอะหนึ่งเลยนะลุงไม่ร้องอ่ะเวลาเขาจะกินเนื้อกบปลาลุงเขาจะกินตัวผู้หรือกินตัวเมียเขาก็กินทั้งตัวเมียตัวผู้แหละเหรอตัวไหนเนื้อเยอะอร่อยอ่ะนี่ตัวผู้มันจะตัวผู้ตัวเล็กนะเล็กแต่มันปากมันจะมีไม่เดี๋ยวตรงเนี้ยเวลามันร้องมันจะโป่งออกพองแอะจะพองออกลุงกบกัดไหมอ่ะจะกัดหรอกลุงแล้วลุงหัดเลี้ยงกบมาจากไหนเอาความรู้มาจากไหนอ่ะลุงเห็นกบมาจากการเด็กๆแล้วลุงเคยคิดไหมว่าจะอยู่มันจะเป็นเงินเป็นทองเยอะอย่างนี้ก็คิดอ่ะก็จับมาทานกันเนี่ยหาได้ก็มาทานหาตอนนี้กบโลเท่าไหร่ออกจากฟาร์มอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่อ่ะพอแล้วแต่ช่วงกบเยอะมันก็ถูกแต่ก็โลหลายเป็นร้อยนะกบขาดก็แพงแล้วลูกออฟอย่างนี้เราซื้อไปเลี้ยงเองนานไหมกว่ามันจะโตเนี่ยอย่างนี้มันก็จากที่ควักเลยออกมาก็เดือนฝาลุงแล้วเวลาลุงจะขายกบขายยังไงอะขายเฉพาะลูกออฟเหรอครับกบใหญ่ไม่ได้ขายเรียกลูกกระโดดอ๋อนี่กระโดดได้ละแต่ต้องโตกว่านี้แล้วลูกกระโดดอย่างนี้ก็กินอาหารเม็ดเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้ขายยังไงตัวละ2บาท3บาทอย่างนี้ยังขายไม่ได้หรอกไปมีคนเอาหรอกเขาไปเลี้ยงไม่รอดเนี่ยต้องดูในคลองอ๋อในบ่อนั้นอันนั้นรอดแล้วในคลองรอดแล้วนักเอาขายแล้วลุงปกติลุงเอากบมาทำอะไรกินน่ะก็ยำกินบ้างตอนนี้มันนิ่มเนาะครับลุงวันนักจะกินกบนี่หนังกินไหมกินเอ้าเหรอตบบางคนเขาลอกหนังออกบางคนเขาก็ลอกแต่ผมไม่ได้ลอกเนาะหนังมันก็อร่อยนะหนังอร่อยปกติลุงเอามายำแล้วทำอะไรอีกอ่ะแกงก็ได้แกงเหรอย่างแห้งแล้วก็แกงเหรอลุงเคยทำกบแดดเดียวป่ะไม่เคยทำเหรอลุงสนใจไหมฉันทำให้ลุงดูกบก็ได้ดูได้ตอนนี้ไม่ค่อยได้อยากทำแล้วเหรอเพราะไม่อยากฆ่ามันแล้วเนาะไม่อยากทำแล้วเหรอแต่เดี๋ยววันนี้ฉันกินสักตัวสองตัวนะได้ไปทำกบแดดเดียวดีกว่าอู้ตายแดดก็ไม่ค่อยจะมีจะแดดเดียว มันอบอ้าวเหมือนฝนกำลังจะมานะลุงนะไปจัดการไปกบลุงถ้าเป็นไซส์นี้นี่กี่เดือนอ่ะก็ไปแดดเป็นที่เขาเลี้ยงครึ่งปีฉันว่านะเป็นที่เขาเลี้ยงอ่ะ6เดือนไหมบางคนก็เลี้ยงหลายเดือนเลี้ยงดีๆมันโตแล้วใช่เวลาลุงกินนี่ห้าตัวโลแล้วห้าตัวโลสามเดือนห้าตัวโลลุงอย่างนี้ลุงเวลาลุงกินเครื่องในลุงเอาทิ้งหมดไหมก็เอาตับไว้เนาะมันก็กินได้เนาะนี่ฉันก็เคล้าน้ำปลานะลุงลอกหนังมันออกไปซะก่อนแล้วฉันก็มีไม้แขวนเสื้อเนี่ยลุงบางคนเขาเห็นนะมันเป็นตัวแบบนี้เขาก็กินไม่ลงนะแต่ฉันว่าไม่เป็นไรหรอกคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเคยเห็นกบเออใช่เขากลัวกันไปหมดรุ่นเก่าๆเห็นก็มาตั้งแต่เกิดนั่นรุ่นเรานี่นะแบบเจอกบนี่แม่อร่อยนะเนี่ยลุงเดี๋ยวฉันก็จะเอาไปแขวนไว้อาช่วยไปแขวนหน่อยสิเนี่ยริมรั้วเฝ้าด้วยนะไม่ใช่แมวมาตะปบไปล่ะไปแขวนเป็นกบแดดเดียวอ่ะยกไประวังกระเด็นนะระวังกระเด็นนะไม่กลัวสิฉันไม่
จะดูตรงเนื้อน่องน่องสิน่ากินมากอันนี้ก็ได้จานหนึ่งคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาตักลงจานนะมันจะน่ากินสักแค่ไหนฟอกเลือดเป็นเวลานานกี่ปีคะเพราะปุ๊กกี้คิดว่าถ้าได้เปลี่ยนไปจะทำให้ชีวิตแล้วก็สุขภาพกลับมาดีขึ้น9ปีก็เรียกว่า9ปีอะค่ะแต่นี่ตอนนี้ยังฟอกอยู่ไหมอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไตประมาณไม่ถึง2ปีนะคะคืออันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่อยากทราบอะเรื่องของการเปลี่ยนปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนไตมันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนคือพวกก็ไปลงคิวนะคะเขาให้ลงทะเบียนคิวนะคะกองกับสภากาชาดเนี่ยก็รอเขาเรียกเท่านั้นพอของตัวพวกกี้เนี่ยไม่เคยโดนเรียกเลยเศร้านะคะอาจารย์เศร้ากี่ปีคะตั้งแต่ขอไปประมาณ7ปีครึ่งถึงแต่เกือบ8ปีเขาถึงจะเรียกเขาถึงจะเรียกค่ะในปีที่9ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านเจ้าจันจันเจ้าหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเจ้าจันจันเจ้าจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำร้านหน่อยค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าอยู่ที่ไหนอย่างไรเปิดนานหรือยังค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนค่ะที่นี่นอกจากจะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วเราก็ยังจะมีสินค้าของภูมิปัญญาด้วยค่ะที่นี่เปิดมาประมาณ3ปีค่ะคุณติ๊กคะเล่าหน่อยสิคะว่าเมนูที่คุณติ๊กให้เราปรับสูตรนะคะแกงเขียวหวานกล้วยดิบคุณติ๊กเล่าสิคะกับข้าวของคุณตำรับนี้คืออะไรยังไงคะแกงกล้วยดิบนะคะหรือแกงเมนูลาลีจันเจ้านะคะเป็นแกงเขียวหวานกล้วยค่ะใส่อกไก่ค่ะก็จะมีกล้วยดิบที่เราปลูกเองแล้วก็มาต้มค่ะเพื่อลดความฝาดค่ะก็จะรสชาติออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะอาจารย์หมอครับตอนแรกเนี่ยคุณติ๊กทำตำรับนี้ในหนึ่งสูตรของเขาก็ใช้น้ำพริกแกงเขียวหวาน5ช้อนโต๊ะเขายังใส่น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะต่อ1เสิร์ฟทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายของเราได้ปรับสูตรแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำพริกแกงเหลือเพียงแค่4ช้อนโต๊ะคือลดลงไป1ส่วนน้ำปลาเต็มช้อนโต๊ะให้เพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะอาจารย์หมอมีความเห็นเป็นยังไงครับที่เราจะปรับสูตรตรงนี้ลดลงไปครับก็ดีครับเพราะว่าเป็นแหล่งโซเดียมที่สำคัญนะคือน้ำพริกกับตัวน้ำปลาเนี่ยนะครับถ้าลดลงไปแค่ 20% 23% เนี่ยก็คงจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าก็คงจะรับได้นะครับผู้บริโภคก็น่าจะยอมรับนะครับคุณติ๊กคะสูตรที่เราปรับเนี่ยเราลดไปแค่2ตัวเท่านั้นคือน้ำปลากับน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนซุปผงปรุงรสไก่1ช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าถ้าปรับลงนิดนึงคุณติ๊กจะเสียความรู้สึกหรือกลัวลูกค้าวิ่งหนีไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเหรอคะอาจารย์หมอผมขอแนะนำส่วนตัวนะเอาแค่ครึ่งช้อนชาเนาะครับลดไปหน่อยก็ดีครับงั้นตกลงคุณติ๊กครับเราขอปรับแค่3ตัวเท่านั้นคือน้ำพริกแกงเขียวหวานจาก5ช้อนโต๊ะเหลือเพียง4ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเหลือเพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซุปผงปรุงรสรสไก่1ช้อนชาเหลือแค่ครึ่งช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าไหวนะได้ค่ะงั้นก็ขอขอบคุณคุณติ๊กมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในครัวนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนารีจันเจ้าหรือแกงเขียวหวานกล้วยดิบปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่4706มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ราหูอมจันหรือพะโล้หน่อไม้ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3796มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3147มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 17% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่
เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส